ค่ะขณะนี้บัณฑิตพยาบาลรุ่นที่31กำลังจะเข้าสู่ห้องประชุมนี้แล้วค่ะที่ได้ประกาศข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่าเริ่มมีการติดเชื้อในประเทศไทยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยรังสิตทางคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคดังกล่าวครับเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักศึกษาบุคลากรและผู้มาร่วมงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านในวันนี้โดยมีมาตรการดังนี้ครับ 1. ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองที่กำหนดไว้เพื่อวัดอุณหภูมิกายซึ่งจะมีอาจารย์พยาบาลและนักศึกษาฝ่ายต้อนรับดำเนินการคัดกรองตามที่มีแนวทางที่กำหนดไว้ 2. หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆบริเวณที่รองรับ 3. นักศึกษาท่านใดมีอาการมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกขอให้แจ้งณจุดคัดกรองและใส่หน้ากากอนามัยครับและ 4. ในกรณีที่ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังทางคณะพยาบาลศาสตร์จะประสานอำนวยความสะดวกให้ท่านได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพเพียงพอครับค่ะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะทางคณะผู้จัดงานขอจำกัดบุคคลภายนอกนะคะไม่ให้เข้าในบริเวณอาคาร1นะคะดังนั้นในปีการศึกษา2562นี้นะคะบริเวณห้องประชุมจึงจะมีคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่อยู่ร่วมงานเท่านั้นค่ะก็สำหรับผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะจะได้รับการรับรองอย่างเต็มที่นะคะจากทีมอาจารย์แล้วก็นักศึกษาพยาบาลนะคะที่ได้รับมอบหมายค่ะท่านจะได้รับชมภาพนะคะพิธีการผ่านทางหน้าจอ LCD wall นะคะที่บริเวณอาคารพิคเนตหรือว่าอาคาร6ชั้น2ค่ะแล้วก็บริเวณโรงอาหารหรือตามตึกตามอาคารที่มีจอภาพฉายนะคะจะฉายภาพเป็นเรียลไทม์ให้ค่ะ
ก็ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกในการที่จัดงานครั้งนี้นะคะทั้งนี้ก็เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการคัดกรองนะคะผู้ต้องสงสัยแล้วก็ผู้ป่วยที่เราจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกันค่ะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะสำหรับพิธีการในวันนี้นะคะจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ14นาฬิกาค่ะโดยทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับเกียรติจากผู้รักษาการอธิการบดีนะคะดร.อัธวิทย์อุไรรัตน์นะคะมาเป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกแก่บัณฑิตพยาบาลรุ่นที่31ค่ะครับและสำหรับอาจารย์ที่นำขบวนบัณฑิตพยาบาลเข้าสู่ห้องประชุมนะครับขออภัยท่านเป็นตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปีของบัณฑิตพยาบาลรุ่นที่31ซึ่งได้แก่อาจารย์ธัญญรัตน์กุณีจิตเมธีและอาจารย์ภัทรวดีผลโภคท่านทั้งสองท่านนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ครับค่ะขออนุญาตแจ้งกำหนดการสำหรับพิธีการในวันนี้นะคะโดยพิธีการจะเริ่มในเวลาประมาณ14นาฬิกาซึ่งท่านประธานในพิธีจะเข้ามาสู่ห้องประชุมนี้นะคะพิธีกรจะประกาศให้ท่านทราบว่าขณะนี้ท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงห้องประชุมแล้วค่ะซึ่งเมื่อพิธีกรประกาศจบนะคะบัณฑิตทุกท่านจะลุกขึ้นยืนค่ะเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ท่านประธานในพิธีจากนั้นท่านประธานในพิธีจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในช่วงนี้ขอให้บัณฑิตทุกท่านยังคงยืนอยู่แล้วก็ประนมมือนะคะจนกระทั่งท่านประธานในพิธีกราบเสร็จให้ทุกคนลดมือลงค่ะสำหรับบัณฑิตที่นับถือศาสนาอื่นก็ขอความกรุณายืนอยู่ก่อนนะคะและเมื่อท่านประธานในพิธีนั่งก็เรียนเชิญทุกท่านนั่งได้ค่ะครับและจากนั้นคณบดีจะขึ้นกล่าวรายงานเมื่อกล่าวจบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจะเป็นผู้อ่านรายนามบัณฑิตพยาบาลในช่วงนี้และในช่วงนี้นะครับขอให้บัณฑิตทุกท่านร่วมแสดงความยินดีด้วยการปรบมือเพื่อเป็นเกียรติแก่บัณฑิตพยาบาลโดยจะปรบมือเพียง2ครั้งเท่านั้นคือเมื่อรองคณบดีอ่านรายนามบัณฑิตพยาบาลคนแรกและคนสุดท้ายครับหลังจากนั้นจะเป็นการมอบรางวัลดีเด่นแก่นักศึกษาจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยและการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา2562ซึ่งในช่วงนี้ขอให้ท่านผู้มีเกียรตินะครับปรบมือเพื่อเป็นเกียรติแก่บัณฑิตพยาบาลทุกท่านและผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยครับหลังจากนั้นจะเป็นการกล่าวคำปฏิญญาของบัณฑิตพยาบาลนะคะและท่านประธานในพิธีจะกล่าวให้โอวาทค่ะเมื่อท่านประธานในพิธีลงจากเวทีไปยังที่นั่งรับรองผู้แทนบัณฑิตพยาบาลจะมอบพวงมาลัยดอกไม้และเงินสมทบเข้ากองทุนการศึกษาละอหูตังกูลซึ่งกองทุนนี้จัดตั้งขึ้นโดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณแด่ท่านรองศาสตราจารย์ละอหูตังกูลคณบดีท่านแรกของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะและสุดท้ายบัณฑิตพยาบาลจะร่วมบันทึกภาพกับท่านประธานในพิธีและก็คณาจารย์ค่ะก็จะเป็นอันเสร็จในส่วนของพิธีการในวันนี้ค่ะก็ในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางของมหาวิทยาลัยก่อนนะคะระหว่างที่เรารอท่านประธานในพิธีมาถึงห้องประชุมค่ะสิ้นสู่ใจทุกใจลอยสายลมพัดลอยเลย
ขณะนี้ท่านประธานได้เดินทางมาถึงที่ประชุมแล้วครับเรียนเชิญคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัมภาพรนามวงพรหมกล่าวรายงานค่ะกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านประธานดิฉันในนามของคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่31ประจำปีการศึกษา2562ในวันนี้บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่เข้ารับแถบหมวกมีจำนวน129คนทุกคนได้ผ่านการศึกษารายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วนทั้งหมวดศึกษาวิชาทั่วไปหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพหมวดวิชาชีพรวม141หน่วยกิตซึ่งในกระบวนการของการศึกษาบัณฑิตพยาบาลทุกคนได้เรียนรู้และได้รับการอบรมบ่มเพาะจากคณาจารย์ของคณะคณาจารย์ของแหล่งฝึกรวมถึงผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนในแหล่งฝึกปฏิบัติเหล่านี้ส่งผลให้บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์มีสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อประชาชนผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวมด้วยเหตุนี้บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีเกียรติควรแก่การสวมเครื่องแบบพยาบาลที่สมบูรณ์พร้อมด้วยแถบหมวกคณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีมอบแถบหมวกครั้งนี้ขึ้นเพื่อประกาศเกียรติและศักดิ์ศรีของบัณฑิตผู้รับมอบแถบหมวกทั้งนี้ขออัญเชิญพลังจิตอันเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาของท่านประธานคณาจารย์ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาประชุมเป็นสักขีพยานในที่นี้จงอำนวยพรและดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลอันจะยังความปลาบปลื้มปิติและก่อให้เกิดพลังปณิธานในการที่บัณฑิตพยาบาลจะไปประกอบวิชาชีพเป็นพยาบาลที่ดีสร้างชื่อเสียง
เกียรติคุณต่อตนเองครอบครัวสถาบันและวิชาชีพสืบไปเรียนเชิญรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์เรืออากาศหญิงเบญจวรรณคล้ายทับทิมอ่านรายนามบัณฑิตพยาบาลรุ่นที่31ครับเรียนเชิญครับรายชื่อบัณฑิตพยาบาลที่เข้ารับแถบหมวกปีการศึกษา2562นางสาวอุษาชัยศรีนางสาวนุสนีขะเดรีนางสาวสุภาวดีวงศรีชูนางสาวอริสราบัวอินนางสาวอันดามันอุ่นสากลนางสาวทิพสุดาหอระบันนางสาวนภัสสมประสงค์สาวจินทิตาจุ้ยสุวรรณทัศน์นางสาวอภิวรรณเสียงล้ำนางสาวเพชรรัตน์ยิ้มอยู่นางสาวจิรารัตน์กลั่นทะเลสาวณภัสสรสีผ่องนางสาวนิธิสุดาวารินนางสาวพันธิดาอ่อนรัตน์นางสาวสิริลักษณ์บัวหุ่มสาวชนัดดาสุวรรณนางสาวธิดามีแก้วนางสาวพานิดาเจ๊ออฟนางสาวพัทรกัญญาคำนางสาวสศิพรจันทมาศนางสาวสิรินาชูเสนนางสาวสุทธิดามาแสวงนางสาวเบญจมาศสมฤทธิ์สาวกมลทิพย์ขุมทองนางสาวทิติมาลิ่มสกุลนางสาวมนัชชนกรัศมีนางสาวออนอนงปานุเวศนางสาวนัฐการตั้งใจรบนางสาวสุภัตราบุตะเขียวนางสาวกุลสตรีเพชรศรีนางสาวชยานีศรีกนกนางสาวยานิสาแก้วเลิศนางสาว
ทิติการ้องหานแก้วนางสาวณัฐการมุติงามนางสาวพรทิพย์ปล้องอ่อนนางสาวมาริสาสาวสัตตพรสง่ามั่งคั่งนางสาวสอนสวรรค์ศักดิ์ศรีนางสาวสรัญพรเฉลิมศักดิ์นางสาวสรุตตาอัปมะเถนางสาวสุพินดาคำนันนางสาวอนัญญาชนะจนนางสาวอาทิตยาวรพันธ์นางสาวอาริยาอินทิเสนนางสาวกาญจนาพรนนทมาศนางสาวกุณิดาดีเลิศนางสาวยานิสาเขตบุญพร้อมนางสาวณัฐนรีประจันตะนางสาวธนวรรณเอี่ยมสะอาดนางสาวทันชนกจำนงนางสาวปริสาปุริโตนางสาวปรีดาบัวทองเกื้อนางสาวสรัญญาคงโกมินนางสาวสุทธาหทัยสุทธิประภานางสาวสุทธิดาเลืองประโคนนางสาวสุนิสาจันทีนอกอนงค์อินโสมนางสาวเยาวลักษณ์เถาวยานางสาวจินการอุษานาภาเดชนางสาวจุธารัตน์บุญมีนางสาวฉัตรธิดาทศคุยนางสาวชนาการปวงละครนางสาวณัชชาหวังสมนางสาวณัฐนิชาคองนอกนางสาวทันพิชชาคำศรียานางสาวนลินวิภาตัญญาภักดิ์นางสาวปนัดดาเทพมทีนางสาวปริยาภัทรบุพสิรินางสาวปิยนุชจอดนอกนางสาวรจนาแก้วโนนางสาววชิราพรขุนทองนางสาววันวิสาอินคง
ิริรัตน์โมลังกานางสาวสุทาสินีจันแก้วนางสาวสุพรรณสาพัทระวิมลนางสาวสุลักขณามะแป้นนางสาวหอมนามตาลนางสาวอภิสราพลอยชาติตระกูลนางสาวอังสนาสนิทนางสาวอาริยานิมะสาวเจนจิราธูปบูชานางสาวชมพูนุชสุขล้วนนางสาวปาริชาติพิมพ์สุตะนางสาวพรสวรรค์ถาวรดิษฐ์ศิริญญาอารหังนางสาวสุกัญญาอบอุ่นนางสาวกรพัดสอนนาดีนางสาวการสลินโสภานางสาวสุดารัตน์จำปานางสาวกตัญญุตาโพมงคลนางสาวกิตติกาจันทรานางสาวคณิษฐาคำเพียรนางสาวจิดาภาบุตรสบงนางสาวนัชชาเขียวยิ่งนางสาวนัทนันแก่นดีนางสาวพันธิดามังคละนางสาวพันนารายคำพรางนางสาวพาขวัญทรัพย์ปัญจานางสาวสิริวันยอดโพนางสาวหทัยการสีแสนสาวอันธิกาพานุสุวัตนางสาวจริยาพรบุญเกื้อนางสาวสิริกัญญาเหลือจันทร์นางสาวเกศสุธรชินวงศ์สาวเบญจพรเสาทองนางสาวเมธินีเมฆหมอกนางสาวทันชนกทรงทิพย์นางสาวพัทรพรไพเราะสาวสิริประภาแสงวิเชียรนางสาวอาริยาพิมพ์สอนนางสาวอิมทีนาเจ๊อารมณ์นางสาวปานิสราทองบุญเหลือThank you.
เกษินีจิตระเบียบนางสาวกุลสตรีศิลพันธ์นางสาวรัฐฐาจันดีนางสาวรินรดามงคลเคหานางสาวรุ่งระวินประสานจิตนางสาวสสินาพิษเพิ่มนางสาวนัชชาอัครชัยดำรงเดชสาววิชุดาพันแสงนางสาวสุจิรามุนสุมานนางสาวชาลินีกลอนกลางนางสาวปิยนาถชัยแก้วสาวสายฝนเสาวิชิตนายอินทรัตน์โหมดไทยสงฆ์นายณภัทรวัฒนศักดิ์นายกฤตวิทย์สุวรรณนายกฤตธนานันทองแดงในลำดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยและเป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสำหรับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่จะได้รับรางวัลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. การเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีสม่ำเสมอโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าเกรด B 2. ปฏิบัติการการพยาบาลที่ดีมีเมตตากรุณาสนใจติดตามผลการปฏิบัติการพยาบาลของตนเองที่ได้กระทำต่อผู้ป่วยเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ3. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้ป่วยญาติเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและวิชาชีพในลำดับถัดไปเรียนเชิญคณบดีอ่านรายนามบัณฑิตพยาบาลที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นและรายนามบัณฑิตพยาบาลที่ได้รับเกียรติบัตรจากการเป็นคณะกรรมการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา2562ค่ะกราบเรียนเชิญค่ะรายนามผู้ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยนายณภัทรวัฒนศักดิ์คณะกรรมการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์นางสาวภัทรกัญญาคำลอยนางสาวทันชนกจำนงชาติ
ายฝนเสาวิชิตนางสาววันวิสาอินทงนางสาวปรีดาบัวทองเกลือนางสาวพันรายคำพันนางสาวสุกัญญาอบอุ่นนางสาวอาริยานิมะนางสาวกุลสตรีเพชรศรีชาติพิมพ์สุตะนางสาวสัตตาอัคเทศลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำปฏิญญาของบัณฑิตพยาบาลครับบัณฑิตพยาบาลทุกคนกล่าวคำปฏิญญาตามข้าพเจ้าข้าพเจ้านายณภัทรพัทธศัพท์ขอปฏิญาณต่อองค์พระศรีศาสดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลณเบื้องหน้าแห่งที่ประชุมนี้ว่าข้าพเจ้าจะใช้ความรู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและจะปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่นำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณแห่งวิชาชีพการพยาบาลจะเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและช่วยเกื้อกูลกันฉันพี่น้องข้าพเจ้าพัฒนาตนเองเพื่อความมีคุณธรรมที่สูงส่งรวมทั้งให้มีพารานามัยที่สมบูรณ์มีความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัยและประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตลอดไปในลำดับถัดไปกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีดร.อรรถวิทย์อุไรรัตน์รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตให้โอวาทแก่บัณฑิตพยาบาลค่ะกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านคณบดีท่านผู้ปกครองท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคณาจารย์และบัณฑิตพยาบาลทุกคนทุกครั้งที่ผมกล่าวถึงวิชาชีพการพยาบาลผมอดไม่ได้ที่จะต้องย้อนรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพระศกนิกรไทยซึ่งนอกจากจะทรงเลือกศึกษาวิชาพยาบาลและทรงมีพระวิริยะอุตสาหะสูงในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรทั่วราชอาณาจักรแล้วยังทรงให้ความสำคัญต่อวิชาชีพนี้เป็นอย่างสูงดังเห็นได้จากพระราชดำรัสเมื่อทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพิธีทรงเปิดการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่1
เมื่อวันที่7มิถุนายน2503ที่ขออัญเชิญมาให้ลูกๆบัณฑิตพยาบาลทุกคนได้ทราบผู้ที่สมัครใจเลือกวิชาชีพพยาบาลเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเพราะเป็นผู้มิใช่เพียงประกอบอาชีพโดยใช้กำลังแรงและกำลังกายเท่านั้นแต่ต้องใช้กำลังใจอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติงานขอให้ช่วยกันทำนุบำรุงวิชาชีพนี้ให้ยั่งยืนจงช่วยกันรักษาอุดมคติอันสูงส่งของวิชาชีพพยาบาลในการช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะนอกจากการยึดถือพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจเป็นสรณะโดยมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมมีจิตสำนึกของผู้ให้พร้อมที่จะเสียสละอุทิศเวลาเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพแล้วในโลกปัจจุบันที่ศาสตร์และศิลป์ในการบำบัดรักษามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างไม่หยุดยั้งบัณฑิตพยาบาลทุกคนจะต้องใส่ใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมโดยไม่ลืมว่าเรามาจากรังสิตมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือนวัตกรรมตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนคงจะทราบซึ้งแล้วว่าคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ได้ทุ่มเทในการบ่มเพาะกล่อมเกลาอบรมฝึกฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกภาคปฏิบัติการลงพื้นที่จนกระทั่งศิษย์ทุกคนประสบความสำเร็จในเป็นบัณฑิตพยาบาลในวันนี้อย่างเต็มภาคภูมิและกำลังจะก้าวสู่อนาคตอันสดใสในการทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพยังความปิติยินดีและภาคภูมิใจให้แก่บิดามารดาและครูอาจารย์ที่มาร่วมชุมนุมเป็นสักขีพยานของความสำเร็จและเกียรติภูมิที่ได้รับในวันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระศรีศาสดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้บัณฑิตพยาบาลของมหาวิทยาลัยรังสิตทุกคนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตรวมทั้งการศึกษาต่อเนื่องเป็นคนดีที่มีคุณค่าต่อสังคมสมดังที่ได้ประตั้งปฏิทานไว้ทุกประการเทอญลำดับถัดไปผู้แทนบัณฑิตพยาบาลรุ่นที่31จะมอบพวงมาลัยดอกไม้แก่ท่านประธานในพิธีและคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ครับลาแล้วลานาก่อนทุ่งรังสิตน้องเคยชิดเพื่อนที่รักรุ่นที่31มอบเงินสมทบกองทุนละอองตังกุลแก่คณบดีครับเรียนประธานในพิธีคณาจารย์ทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกคนว่าที่บัณฑิตนักศึกษาพยาบาลและน้องๆชั้นปีที่1 2 3ทุกคนค่ะดิฉันนางสาวภัทรกัญญาคำลอย
ประธานคณะกรรมการนักศึกษาพยาบาลปีการศึกษา2562เป็นตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่4ในการกล่าวความรู้สึกครั้งนี้ค่ะก่อนอื่นดิฉันขอบอกเลยว่ารู้สึกยินดีแล้วก็ตื้นตันใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ค่ะถึงแม้ว่าตอนแรกเราจะเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่จนเกือบจะไม่ได้จัดงานนี้ขึ้นแต่สุดท้ายอาจารย์ก็จัดพิธีนี้ขึ้นให้พวกเราจนได้ค่ะแต่ดิฉันเองในตอนนี้ก็มีความสับสนในความรู้สึกของตัวเองไม่น้อยเช่นกันเพราะมีทั้งดีใจที่คิดว่าตัวเองจบแล้วสักทีคิดว่าทุกคนก็คงรู้สึกแบบนี้เช่นกันค่ะตกใจที่ว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจำวันแรกที่ว่าตัวเองมาเหยียบที่มหาลัยแห่งนี้ได้ตื่นเต้นที่ต้องไปเติบโตและใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเสียใจที่ต้องออกจากบ้านหลังนี้แล้วค่ะและเนื่องด้วยความรู้สึกที่หลากหลายนี้ดิฉันก็มีหลายอย่างที่อยากจะพูดดิฉันก็เลยแต่งกลอนบทนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อแทนความเสียใจของดิฉันค่ะจากเด็กน้อยหัวเกรียนผมห่างม้าก้าวเข้ามาศึกษาในรั้วรังสิตเรียนคณะที่แคร์คนทั้งกายจิตพิทักษ์สิทธิ์คนไข้ผิดขออภัยค่ะพิทักษ์สิทธิ์สละตนพยาบาลจากวันนั้นจนวันนี้4ปีแล้วไม่มีแล้วเสียงบ่นจากอาจารย์ไม่ต้องปั่นการบ้านดองเลยข้ามวานไม่ได้ฟังนิทานจากคณบดีไม่มีแล้วหัวจดเท้าถูกระเบียบการสอบเพียบเกือบทุกคาบก็ไม่มี Google Class Socrative เนี่ยตัวดีจะไม่มีแล้วเน็ตล่มส่งไม่ไปจะเหลือแต่มิตรภาพเราร่วมสร้างประสบการณ์เคียงข้างทุกที่ไปไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ใดแม้วันนี้จะจากไกลกล่าวอำลาขอขอบคุณบ้านหลังนี้ที่สรรสร้างขอบคุณครูที่อยู่ข้างตลอดมาขอบพระคุณพ่อแม่บุพกาอดทนหาสู้อุตส่าห์จ่ายค่าเทอมคนต่อไปต้องขอบคุณคือตัวเราที่สู้เฝ้าแม้เจอด่าโดนซ้ำเติมแม้ต้องเจอแรงกดดันก็ฮึกเหิมยิ้มสู้เพิ่มฟันฝ่าจนผ่านพ้นสุดท้ายคือหมวกใบขาวเด่นสง่ายึดมั่นว่าจะเทิดทูนทุกแห่งหนและจะนำวิชานี้ดูแลคนประจวบจนจากนี้ไปนิรันดร์ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะในลำดับต่อไปบัณฑิตทุกท่านจะขึ้นมาบริเวณเวทีนะคะแล้วก็ร่วมบันทึกภาพกับท่านประธานในพิธีแล้วก็คณาจารย์ค่ะเชิญบัณฑิตทุกท่านบนเวทีเลยค่ะThank you.
เรียนเชิญท่านประธานในพิธีคณบดีรองคณบดีและคณาจารย์ทุกท่านร่วมบันทึกถ่ายภาพกับบัณฑิตพยาบาลครับเรียนเชิญครับบัณฑิตพยาบาลรุ่นที่31อีกครั้งนะครับและสุดท้ายขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมรับประทานอาหารว่างแล้วก็ขอความกรุณานะครับตอบแบบประเมินและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาลครับขอบคุณครับค่ะก็สำหรับเรา2คนก็หมดหน้าที่พิธีกรในวันนี้แล้วนะคะก็ขอบคุณมากค่ะเดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็สวัสดีภาพค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.